สาวลูกสาวทำงานกีฬาสีไปทำกีฬาสีเขากำลังแข่งกีฬาสีกันแล้วเขารับผิดชอบเรื่องสแตนเราต้องไปประชุมทำนู่นนี่กับสแตนงบเท่าไรสั่งข้าวเลี้ยงน้องเท่าไรอะไรวุ่นวายไปหมดพอดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นค่ะไม่เถียงแม่จนเกินไปนะเถียงมันก็สะบัดสะบิ้งใส่ไหมสะบัดมีด้วยตะวาดถึงขั้นตะวาดใช่แล้วบิดาเขาไม่อยู่นะบิดาก้าตะวาดบิดาที่สุดเลยแม่นี่ยังเพลาๆเลอะสวนบิดาตลอดเลยแล้วบิดาเขาว่าไงเขาเครื่องเงียบบอกให้มันรู้นะถ้าตะวาดแม่นะวันนี้สองครั้งแล้วนะเตือนแล้วนะให้รู้มั่งนะว่าคุยกับใครอยู่เขาพูดใครคำนี้แม่พูดให้รู้นะคุยกับใครอยู่ถ้ามาไม่ห่วงมาก็ไม่ถามมาถามด้วยน้ำเสียงดีๆนะตอบด้วยน้ำเสียงอย่างนี้นะเดี๋ยวเถอะแล้วเราก็เงียบมันก็เงียบดีมากใช้คำพูดแค่นี้ก็พอเพราะว่าพูดเยอะมันไม่ค่อยจำหรอกถูกแล้วมันก็เถียงทุกข้อถูกแล้วบอกอ๋อไอ้ที่เถียงเนี่ยคิดว่าถูกใช่ไหมถ้าตัวเองคิดว่าถูกทุกข้อไปอยู่คนเดียวป่ะเพราะทุกคนคิดหมดเลยมันถูกป่ะไปเลยอะไรสมมติว่าถ้าไปจริงทำไงจริงมีวิธีแก้ที่ไม่ให้หนูไปไปได้ยังไงลูกสาวแกออกไปข้างนอกนี่ก็เป็นห่วงแล้วใช่ใช่แต่แบบบางทีมันก็ต้องมีข้อวัดใจต้องมีข้อวัดใจแต่ถ้าจริงๆมันก็ต้องมีบทที่จะต้องขัดตรงนั้นเดี๋ยวมันก็ต้องหาวิธีปุ๊บขึ้นไปเดี๋ยวมันออกเองตามสัญชาตญาณใช่ตามสัญชาตญาณของความเป็นแม่รู้แล้วตรงนี้ใช้แน่นอนฮะมันต้องใช้ศิลปะชั้นสูงค่อนข้างจะมากใช้ทักษะสูงมากในการสอนลูกทุกวันนี้นะเด็กสมัยนี้มันเนี่ยโซเชียลมันเยอะมันเรียนรู้ได้ล้ำไปกว่าที่มันมีอยู่เราไม่ค่อยล้ำกับมันแต่เราก็ต้องพยายามคิดตามให้มันคิดคำพูดที่เบรกไม่ใช่ว่าคำพูดแบบเดิมๆจะเอามันอยู่มันต้องปัญญาต้องทันมันอ่ะต้องเบรกให้ทันต้องเอาให้อยู่ถ้าเวลาเนี้ยยังไม่เข้ามหาลัยยังไม่ได้ปล่อยออกไปยังเอาไม่อยู่มหาลัยไม่ต้องไปคุยแล้วโอเคเราเข้าใจจุดที่จะเบรกใช้ดีครับว่าเบรกนะฮะนี่โอเคใช่ครับใช้ภาษาใช้กับกิริยาบ้างพอสมควรดีมากครับก็มีวิธีเดียวที่จะช่วยเวลานี้ต้องใช้ทักษะชั้นสูงมากในการดูแลเด็กทุกวันยิ่งประดมมายมต้นมายมปลายสองส่วนเพราะว่ามันอยู่ในวัยที่ต้องรับรู้เรียนรู้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพยายามอย่าให้เขาไม่รู้พยายามดึงให้เขาอยู่ในครอบครัวให้ได้ไม่งั้นจะติดเพื่อนถ้าอยู่เพื่อนไปกันใหญ่ใช่ตรงนี้ต้องให้ระวังเพื่อนเขาได้บอกว่าไปข้างนอกบ้านอย่าเห็นแก่กินอย่าเห็นแก่ดมอย่าเห็นแก่กินอย่าเห็นแก่กินอย่าเห็นแก่ดมใครอะไรมาให้ดมปุ๊บสลบเลยมีกินปุ๊บก็เปลี่ยนเลยพฤติกรรมเปลี่ยนเลยอย่าเด็ดขาดหิวกดมากินที่บ้านแม่ให้สตางค์ไปไม่พอแล้วบอกแต่จะเกินนะแต่จะเกินถ้าเกินนั่นหนูต้องเก็บเองเอาไว้กระปุกห้ามใช้เงินเกินเหลือเก็บเอาไว้เองแค่มีเหรียญเท่านี้พอไหมไม่พอแล้วบอกจะพิจารณาร่วมมันต้องมีหลักมันต้องมีเหตุมันต้องมีเหตุผลว่าไปขอให้ฉีดเช่นตัวนี้เอาไว้ให้ได้ถ้าหนูเหลือกระปุกหนูเก็บเองอยากได้เลยเก็บเองเอาตัวเหลือนี่มาเก็บผู้ใจใหญ่เด็กสมัยนี้ใจใหญ่ก็ไม่รู้ฮะเราต้องใช้วิธีนี้ด้วยใจใหญ่มากนี่เขาเก็บออมให้เป็นด้วยเหมือนกันเนาะโอเคมาถึงวันนี้ต้องการอยากจะให้ลุงออกช่วยโหมากก็เลยคันคันหัวคันขาคันมือคันคอแล้วมันก็เริ่มที่จะคันนาทีนี้คันอยู่เนาะคันอยู่ดูซิว่าผมจะช่วยการหายคันได้ไหมนะโอเคนะครับคันนะผมใช้แสงสังเกตนะครับ
เริ่มต้นแล้วนะครับไม่สบายเลยรู้ว่าจะหายคันไหมร้อนนะบอกครับย้ำร้อนบอกอย่าทนนะห้ามทนเลยขาดนะเพราะว่ามันจะร้อนแสบมันจะไม่เหมือนอะไรทั่วไปของผมมันจะเป็นพลังมันเป็นดับเบิลครับขุ่นไหมยังแต่มันตื้อๆที่หัวมันรู้สึกจิ๊ดสังเกตคำว่าคันนะครับทางนี้ร้อนทางนู้นจะหายคันโอเคนะค่ะตรงทำไมมันเจ็บหัวเจ็บใช่มันจะร้อนแบบเจ็บแต่มันไม่ร้อนมันเจ็บจิ๊ดๆโอเคถ้างั้นก็เอาแค่เจ็บดูจะหายคันนี้มันเหมือนเข็มจิ้มดีมากครับสังเกตคำว่าคันเพราะเป็นความรู้สึกร้อนๆเลยคันทางสมองมีปฏิกิริยาแต่ทางผิวกายมันก็จะคลายความคันนะครับถามว่าหายคันยังครับยังมีนิดหน่อยนี่วัดที่ความรู้สึกล้วนเลยแล้วผมจะอธิบายว่าไงต่อนี่มันเริ่มเจ็บเยอะแล้วเจ็บมากขึ้นนะวะค่ะเจ็บมากขึ้นเปลี่ยนจุดโทษครับตรงนี้เริ่มร้อนเอาละก็เริ่มร้อนแล้วมันจะเจ็บเพื่อนะครับร้อนเจ็บไม่เจ็บแต่ร้อนโอเคดูจะหายคันเลยหายเลยหายยังคันไม่รู้สึกว่าคันแล้วลุงมันจะตามได้เบาหัวจะเนี่ยฉันก็มันจะเบาหัวต่อเออขาเอฟเอฟเอฟถามว่าแต่มันจะขนาดนั้นคุณจะรู้สอพอทีสุดโอ้ไม่ยอมหายใจเข้าไปลึกๆปื้ดนี่แหละคือความรู้สึกที่แท้จริง
ธรรมชาติคือความรู้สึกจำเลยครับคนไหนที่ใช้ธรรมชาติที่ดีคนนั้นก็จะมีความรู้สึกที่ดีจริงๆแล้วรู้สึกว่าถ้ารู้สึกว่าคันจะระงับไม่ให้มันเกาเนี่ยทำไงลุงนึกถึงลุงถึงลุงนึกว่ายังไงลุงคันช่วยด้วยเอาความคันไปถ้าหากว่าแม่ไปตามมาเหยียบนะตามมาเหยียบเลยลุงเขามีไว้ให้ท้าถ้าทำจริงก็ไปเจอที่ตลาดสดถ้าเจอผมที่ตลาดสดนะตลาดแห้งนะกระโดดถีบเลยนี่คือของจริงถ้าอยู่บ้านใครบ้านใครแค่นึกดูสิลุงออกช่วยได้จริงไหมชัดเจนเนาะถึงคันเดี๋ยวก่อนนะหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันปุ๊บแต่สะกิดงอกลุงหอกช่วยด้วยช่วยให้หายคันไหนลูกชิ้นทิ้งลุงหอกฝังแล้วเผื่อมันใช้ได้ใช้ไม่ได้เราก็ไม่ได้เสียอะไรใช่เพราะคิดถึงลุงหอกคิดถึงแต่เรื่องของคันให้หายคันชัดเจนโอ้โหมาอาทิตย์ที่แล้วสอนกั้นลมหายใจหนูก็ไปกั้นกั้นขับรถไปก็ขับรถไปก็กั้นแล้วกั้นมันด้วยโอ้โหมันออกมาเยอะเลยอ่ะลุงทำไมเป็นเยอะวะเยอะกว่าเก่าขาเขินนี่ลุงหนังรูดหมดแหละเกาขับออกฮะมันขับออกให้เข้าใจเลยมันขับของเสียออกจำกำลังจะแบบขับไปแต่แบบคันจนทรมานมากไปหาหมอผมก็ไปหาหมอแต่ไม่ได้กินยาเอายามาทาเพราะว่าเพราะรู้ว่ามันเก่ามากมันไม่ดีกลัวมันติดเชื้อต้องทามันให้มันเผาๆมั่งแล้วก็เอาไอ้อาหารเสริมที่มันเป็นธรรมชาติมาฉีดๆให้มันฆ่าเชื้อโรคมั่งมันจะได้เบาๆก็ยังดีขึ้นแต่รู้สึกว่าไอ้จุดที่คันอ่ะมันเริ่มแบบเปลี่ยนจากตอนแรกเนี่ยมันเป็นตามข้อศอกข้อเท้าเป็นพื้นมันมาที่คอพุงเท้าแล้วก็เริ่มที่จะแบบข้อมืออย่างเงี้ยเนี่ยแผลใหม่แล้วก็ไอ้ตรงอย่างเงี้ยแผลใหม่แล้วก็เริ่มเนี่ยเริ่มมาที่เข่าแล้วเนี่ยมาเข่าเริ่มที่จะจิ๊ดจิ๊ดเป็นพื้นพยายามคันน้อคันเว้ยคันไม่เกาไม่ต้องต่อไปไปซะไปให้หมดไปอยู่กับหมอโอเคไหมค่ะถ้าคันก็คันอย่างนั้นแหละอย่าไปนึกว่าตอนไปซะไปให้หมดไปอยู่กับหมอคนเดียวเปลี่ยนคำเปลี่ยนภาษาหมอรับแต่ผู้เดียวดีไหมถ้ามันได้จริงค่อยทวนค่อยทำบุญตามทำยังไงทำให้ถูกที่ให้ถูกคนบุญต้องทำให้ถูกที่ให้ถูกคนใช่และลุงอธิบายทำยังไงให้ถูกที่และถูกคนคนนั้นหมายถึงเราไปทำบุญแล้วเราอุทิศให้คนนั้นหรือทำบุญกับคนนั้นอ๋อโอเคเจ้าที่นั่นใครไม่รู้ทำบุญกับคนนั้นคนนั้นนั้นหลายนั้นมาแล้ววันพรุ่งนี้คนนี้จะเป็นคนนั้นหรือเปล่าคนนั่งตรงนี้จะเป็นคนนั้นหรือเปล่าหลังจากวันนี้ไปงงไม่งงดีมากถ้ามันจริงแล้วค่อยว่าทำบุญกับคนนั้นณวันนี้คนที่พูดคือคนนี้เห็นลุงหมอพูดถ้ามันจริงคนนี้คนนั้นคนเดียวกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เป็นคนนั้นนี่เป็นคนนี้นี่คือปัญญาที่เราแชร์อยู่นี่คือปัญญามันมีอยู่สองสามคำนี่มันพลิกไปพลิกมาอยู่ลุงหนูเยอะเริ่มมีปัญญาเยอะขึ้นไหมไงใช่ป่ะใช่หรือว่าหนูรู้สึกว่าหลังๆเนี่ยมีความรู้สึกมันเข้าใจอะไรได้โอ้ขึ้นเข้าใจได้ง่ายแล้วก็รู้สึกว่ามันเวลาโต้ตอบมันได้ฉับพลันไม่พอนะผมสังเกตหน้าตาทุกคนเนี่ย
หน้าตาดีขึ้นแน่นอนสว่างสวยขึ้นสว่างผมจะสังเกตทุกคนหน้าตาสว่างสว่างพลังงานบริสุทธิ์นี้หนึ่งฟังพลังงานบริสุทธิ์นี้หนึ่งมันจะไปช่วยรักษาเซลล์ที่ดีอยู่ให้ดีต่อไปสองมันจะขับเซลล์ที่มันเสียออกจากร่างกายคำว่าเสียตรงนี้คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันถูกขับมันเองโดยธรรมชาติของมันจำเลยครับต้องจำจำภาษาไว้ก่อนแล้วพิจารณาตามแล้วจะรู้เองครับตอบพลังงานบริสุทธิ์เขามันแหลมคมขนาดนั้นเมื่อรู้ว่าแหลมคมแล้วจะรู้ว่ายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ใหญ่ยิ่งด้วยใช่เพราะบางคำที่มันแหลมมากๆก็ตามไม่ค่อยทันค่อยๆเหมือนเราดึงสอนการคุยกันนี่เหมือนเราดึงสอนใช่ค่ะต่อยอดกันและการแชร์กันแชร์ประสบการณ์ตรงกันนี่เราว่าด้วยเรื่องสุขภาพประสบการณ์ตรงก็คือว่าเรื่องสุขภาพเรื่องเดียวเรื่องนี้ไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นพยายามให้กำลังให้ความสนใจหรือว่าให้โฟกัสกับเรื่องสุขภาพมากๆมันจะส่งผลไปยังครอบครัวด้วยในครอบครัวคนหนึ่งรับได้มันจะส่งผลเองมันจะไปมันเองเพราะคำว่าครอบครัวมันเป็นเรื่องของเจเนอเรชันมันเรื่องของเผ่าพันธุ์มันจะไปมันเองอันนี้จริงเลยลุงเพราะว่าเวลาตอนนี้นะมีใครที่เป็นอะไรเนี่ยพอสื่อไปเรื่อยๆอ๋อไม่ต้องไปทำอะไรมากกรรมพันธุ์ปัจจุบันก็ไปทำให้ดีๆเพราะว่าถ้ามีลูกก็ต้องระวังเรื่องนี้ก็ต้องให้เขากินอยู่อย่างระวังเพราะว่ามันอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้เลยนอกจากอย่างนี้ปากกินอะไรเข้าไปมันก็เป็นอย่างนั้นตอนนี้กำลังแบบโหเรื่องกินนี่นั่นมากเลยลุงอ่ะอันนี้ไปอยู่กับลุงก่อนเรื่องพวกนี้ที่มันผมอยากจะมีอายุครบร้อยวันพาราทุกเนี่ยคนพูดเรื่องนี้ให้หมดทุกเรื่องเรื่องมนุษย์มันอีกตั้ง20 กว่าปีอีก23 ปีที่จะครบร้อยปีมันช้าจังสำหรับผมไม่ช้าลุงงออย่าลืมว่ามนุษย์ทุกคนเข้าใจไม่เท่ากัน มันต้องไปเรื่อยๆเพราะที่มาเนี่ยกว่าหนูจะเข้าใจนะหนูก็ใช้เวลาแล้วคนที่มากกว่าหนูบางทีไม่ได้ศึกษาไม่ได้อะไรเขาก็ช้ากว่าหนูไม่ใช่ว่าอายุมากแต่เข้าใจไว มันก็ต้องอย่างเงี้ยเป็นสเต็ปถ้าศรัทธามาเรื่อยๆบอกไปเรื่อยๆเขาจะเข้าใจเรื่อยๆแล้วก็หวังเช่นนั้นแหละครับที่มาตอนนี้เป็นครั้งที่18นะก็หวังเป็นเช่นนั้นแหละคุยกันกับท่านพระมหาชัยท่านนะท่านต้องเป็นหลักอย่างนี้ให้ได้นะแล้วท่านก็เป็นหลักมาตลอดใช่ไหมครับหนูหวังนะหนูเชียร์แบบเจเนเรชันเด็กๆให้ขึ้นมาสืบสายแต่เด็กรุ่นนี้ดึงเข้ามายากเหลือเกินไม่เหมือนนายกหยกมันเป็นนิสัยที่มันเวลามันศรัทธาอะไรแล้วมันเชื่อมั่นอะไรแล้วเนี่ยมันมั่นคงบอกว่ามาทำอะไรเนี่ยมันต้องศรัทธาก่อนศรัทธาก่อนนะแล้วมันจะไม่ไปไหนโอเคก็พอมันพูดคำนี้ปุ๊บโอ้เราเก็ตเวลาเราไปทำอะไรกับใครถ้าจิตของเราตัวของเราไม่ศรัทธาแล้วเราไม่มุ่งมั่นใจมันไปก่อนแล้วไงลุงมันหายไปครึ่งนึงก็มันหายไปครึ่งนึงพลังมันก็หมดไปครึ่งโอ้เห็นด้วยทุกประการมันต้องแบบมาจากพลังของเรามีความเชื่อมั่นเอาล่ะฝ่ายนั้นหมายความเชื่อมั่นนะฮะจะฝ่ายนี้ไปเอาเงื่อนไขความเชื่อมั่นหรือศรัทธานั่นน่ะเข้ามาใช้ปรับความเข้าใจใช่ไหมเราความเข้าใจไปมันกลายเป็นความเชื่อมั่นไปแล้วตรงนั้นมันกลายเกินไปกว่าคำศรัทธาแล้วแต่ว่าได้ผลประมาณนั้นแหละครับเพราะศรัทธามันวางไม่แค่ความเชื่อเชื่อว่าเชื่อมั่นว่าเห็นไหมครับก็คือศรัทธาตามความเชื่อว่าเชื่อมั่นว่าแต่เวลามาถึงปุ๊บกับการแชร์เป็นความเข้าใจแล้วนะตอนนี้ได้เป็นกรรมเป็นกรรมแล้วชัดเจนจบไหม
แถมนี่จะจบแล้วก็ขอแถมขามาก็แถมดึงขึ้นไปเองแค่นี้เองโอ้แค่นี้ก็เยอะแล้วลุงทะลอกไปหมดแล้วเนี่ยหนังหายไปแล้วคอยดูผมแค่สัมผัสไปมาแค่นี้มือผมเนี่ยแค่สัมผัสไปมานะครับมันเหมือนกับผมคุยกับคุณรู้คุยกับมันให้รู้เรื่องมันเหมือนกันเลยที่ผมคุยกับสิ่งที่เป็นเซลล์รู้เรื่องนี่จะบอกให้ทราบครับเหมือนเจ้าตัวที่เป็นเจ้าของร่างกายต้องรู้เองด้วยสังเกตจะเบาสบายนะจบข่าวจบข่าวคำว่าพยัญชนะมันเป็นก็เรียกว่า body language มันบอกมันเองครับมันสื่อลึกๆของมันเองเกินกว่าคำพูดความรู้สึกนี่มันจะเกินกว่าภาษาลุงหนูอยากจะรู้ว่าถ้าสมมติว่าหนูรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันจี๊ดจี๊ดจี๊ดแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะไปเกามันเรารู้แล้วว่าเราจะต้องไปเกาเพื่อที่ให้มันหายเราจะควบคุมยังไงว่าเฮ้ยเราจะไม่ไปฟังแค่คันนะเล็บมือมีใช่ไหมจิกไว้นึกถึงลุงหมดปล่อยปุ๊บหายแน่นอนไม่ต้องเกาแค่จิกน้องช่วยด้วยไม่ช่วยตามมาเหยียบนะเหยียบตามมาเหยียบถึงในมุ้งนะท้าเลยผลต่อการให้ท้าว่าจริงไหมคำพูดนี้ลุงงอกจะพูดคำนี้ได้ต้องเป็นคนที่มาสัมผัสกับลุงงอกมีพลังเป็นพื้นฐานอยู่ในตัวใช่ป่ะถึงจะสื่อถึงลุงได้ก็คำพูดออกจากลุงงอกใช้ได้เลยครับบอกให้ท้าคือท้าเลยไม่มีปัญหาเพราะลุงไม่เคยทำอะไรให้คนเสียหายเพราะผมจะรู้ว่าสิ่งนี้มันคืออะไรก็มาให้รู้เป็นการท้าทายเราจะรู้ผลเองท้าเลยไม่มีปัญหาเพราะว่าทีนี้ก็อนุญาตแล้วถ้าหนูไม่ได้รับความอนุญาตหนูก็ไม่กล้าพูดก็น่าจะเป็นเช่นนั้นเพราะว่าอย่างกับเพื่อนที่มาปวดลุงออกเอาไปที่ลุงออกบอกให้เอาไปเอาไปอยู่กับลุงออกเฮ้ยแล้วเราจะพูดเนี่ยไอ้ความปวดของเราเนี่ยให้ไปยกให้คนอื่นบับกั้มบับกั้มมันไม่ได้ในความรู้สึกเดิมๆในความรู้สึกเดิมๆนะขอว่าของเดิมไปแล้วกันใช่เห็นด้วยใช่แต่วันนี้เป็นของใหม่แล้วของใหม่เข้ามาเพื่อเป็นทั้งขยะใบใหญ่ให้กับทุกคนเทได้เลยเขาเซตตัวเองว่าเป็นทั้งขยะใบใหญ่ประจำโลกใบนี้เพราะฉะนั้นได้ทุกเมื่อเห็นนะค่ะจบเนาะจบเยี่ยมวันนี้เข้าใจเยอะความสุขอยู่ที่ความเข้าใจความเข้าใจอยู่ที่ความพอใจที่มันต่อเวลายืดยาวกันต่อยอดกันย้ำความสุขอยู่ที่ความเข้าใจความเข้าใจอยู่ที่ความพอใจที่ต่อยอดของกันและกันนั่นแหละครับคือตัวท็อปของมันใช่อยากหลายคันตัวใหญ่ทุกคนคั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 นเนี่ยนะโอเคนะค่ะโอเคให้กันเองเก้าสิบจบข่าวเลยครับอ๋อ